มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่32ถึงข้อที่37ความว่าเวลานั้นเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสิทธิ์ว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในโลกดูเหมือนว่าปีศาจออกฤทธิ์อาลวาดมากเป็นพิเศษแม้เราไม่รู้แน่ว่าทำไมปีศาจจึงสิงคนหรือเข้าสิงอย่างไรแต่การถูกปีศาจสิงหรือผีสิงก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจในกรณีนี้วันนี้ปีศาจสิงทำให้ชายผู้นี้เป็นใบ้พูดไม่ได้แต่เมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ช่วยให้ชายคนนี้ช่วยให้ปีศาจถูกขับออกไปแล้วชายคนใบ้คนนี้ก็พูดได้ทุกคนก็ประหลาดใจแต่คุณผู้ฟังครับวันนี้ชาวฟาริสีกล่าวหาพระเยซูเจ้าว่าทำผิดบาปคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจแห่งเจ้าปีศาจนั่นเองพวกเขากล่าวหาพระเยซูเจ้าทำความผิดบาป4ประการด้วยกันคือหมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นมิตรกับคนที่สังคมรังเกียจไม่เคารพศาสนาและรับใช้ปีศาจแต่คุณผู้ฟังครับท่านนักบุญมัทธิวก็แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ซึ่งน่าจะต้อนรับพระองค์อย่างชื่นชมยินดีหากแต่วันนี้กลับปองร้ายพระองค์เหตุใดวันนี้ชาวฟาริสีจึงทำเช่นนี้ประการแรกว่ากันว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่สนใจอำนาจทางศาสนาของพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพวกเขาประการที่สองพระองค์ทำให้อำนาจการควบคุมประชาชนของเขาอ่อนลงเสื่อมลงอีกประการก็คือพระองค์ท้าทายความเชื่อที่พวกเขายึดมั่นมาโดยตลอดและประการสุดท้ายพระเยซูเจ้าเปิดโปงแรงจูงใจอันไม่บริสุทธิ์ของพวกเขาซึ่งประการนี้ชาวฟาริสีรับไม่ได้ในขณะที่พวกฟาริสีซักไซ้โต้แย้งและชำแหละพระเยซูเจ้าประชาชนได้รับการรักษาโรคและเปลี่ยนแปลงชีวิตต่อหน้าต่อตาพวกเขาที่พวกเขาระแวงสงสัยไม่ใช่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอครับหากแต่เพราะอิจฉาริษยาที่ประชาชนพากันเลื่อมใสพระเยซูเจ้าข่าวดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์วันนี้ก็คือพระผู้ไทยที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และชาวโลกรอคอยมานานวันนี้เสด็จมาแล้วนะครับ
คุณผู้ฟังครับการรักษาโรคของพระเยซูเจ้าวันนี้เป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งว่าคำสอนของพระองค์นั้นจริงแท้วันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนพระองค์ทรงสงสารครับเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยพระองค์ทรงเปรียบพวกเขากับทุ่งนาที่ข้าวสุกอารามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวและมีหลายคนที่พร้อมที่จะมอบชีวิตแด่พระคริสต์เจ้าหากมีผู้บอกเขาว่าควรทำอย่างไรพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ผู้รับใช้วันนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งเราให้อธิษฐานขอให้มีผู้ตอบสนองการส่งเรียกและบ่อยครั้งเมื่อเราอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าทรงตอบโดยทรงใช้เราวันนี้จึงเชิญชวนเราครับจงเตรียมพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในการนำผู้อื่นมาหาพระองค์นำผู้อื่นมาถึงพระองค์ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ